คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติกลับลำมีมติคงราคาจำนำข้าวที่ 15,000 บาทต่อตันตามเดิมเตรียมเสนอเข้าครม.พรุ่งนี้ติดตามรายงานพิเศษทดลองประมูลทีวีดิจิตอลก่อประมูลจริงช่องบริการธุรกิจ24ช่องเดือนกันยายนนี้ยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้วันแรกคาดมีชาวไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้นอีบเดือดผู้คนนับล้านรวมพลังต่อต้านประธานาธิบดีโมเมตมอซียื่นคำขาดให้เขาก้าวลงจากอำนาจในวันพรุ่งนี้ดิฉะนั้นจะชุมนุมประท้วงไม่เลิกขณะที่การประทะเดือดเมื่อคืนนี้ตายแล้ว17คนบาดเจ็บอีกราว700คนหลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีกุนซือทีมชาติบราซิลตั้งเป้าพาทีมแชมเปี้ยนคว้าแชมป์โลก2014ในบ้านตนเองหลังพาทีมถล่มสเปนคว้าแชมป์คอนเฟเดเรชั่นคัพได้เป็นสมัยที่4สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักค่ำประจำวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2556นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับรัฐบาลมีมติในการปรับลดราคารถจำนำข้าว